แลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากเพิ่งจะเสร็จสิ้นช่วงหยุดยาวนะครับอูอีเหลาตงเจี๊ยบหรือว่าวันแรงงานของจีนก็ปรากฏว่ามีการสรุปผลการเดินทางออกมานะครับประเทศที่ฟรีวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่ประเทศไทยเท่านั้นแต่ยังมีสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งพยายามแข่งขันในการดึงดูดนักท่องเที่ยวจีนเข้าไปแต่ปรากฏว่าผลสรุปออกมาประเทศไทยยังคงครองแชมป์นะครับเนื้อหอมดึงดูดนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาได้มากที่สุดครับไทยมาเลรวมกันแล้วเนี่ยนะฮะมากกว่า 30% ของนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางออกนอกประเทศทั้งหมดช่วง5วันแรงงานที่ผ่านมาครับสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าผู้ดูแลบริษัทนำเที่ยวจากนครหนานหนิงเขตปกครองตนเองกวางซีจ่วงสูทางตอนใต้ของจีนให้ข้อมูลว่านับตั้งแต่สิงคโปร์มาเลเซียและประเทศไทยให้ฟรีวีซ่ากับนักท่องเที่ยวจีนตลาดการท่องเที่ยวภายในประเทศนั้นก็ตอบรับนโยบายอย่างแข็งขันนะครับส่งผลให้ก่อนช่วงหยุดยาววันแรงงานมีนักท่องเที่ยวจีนสนใจเดินทางออกไปยังสิงคโปร์มาเลเซียและประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากทำให้นักท่องเที่ยวจีนนั้นสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้สะดวกทันทีเพียงแค่มีเอกสารยืนยันตัวตนครับเว็บไซต์ china.com ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวออนไลน์ได้เปิดเผยว่าในช่วงหยุดยาววันแรงงานปีนี้นะครับจำนวนการท่องเที่ยวการจองตั๋วเครื่องบินมุ่งหน้าสู่ประเทศที่ให้ฟรีวีซ่าหลายแห่งนั้นเพิ่มขึ้นมากกว่าระดับก่อนการระบาดของโควิด-19 โดยจำนวนการจองตั๋วเที่ยวบินเยือนประเทศไทยและมาเลเซียนั้นอยู่ที่ระดับมากกว่า 30%คำสั่งจองไกด์ท้องถิ่นในต่างประเทศนั้นเพิ่มขึ้นถึง 90% เมื่อเทียบเป็นรายปีครับสำหรับรายงานแนวโน้มการท่องเที่ยวช่วงหยุดยาววันแรงงาน2024จากแพลตฟอร์ม Flicky ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มให้บริการท่องเที่ยวจากอาลีบาบาระบุว่าการจองบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางขาออกนั้นเติบโตเกือบ 100% ถือว่าฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วนะครับโดยกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นประเทศไทยมาเลเซียและสิงคโปร์นั้นรวมไปถึงเวียดนามอินโดนีเซียขึ้นแท่นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวจีนครับมีรายงานจากการพัฒนาการท่องเที่ยวขาออกของจีนในปี2566ถึงปีนี้นะครับคาดการณ์ว่าปริมาณการท่องเที่ยวขาออกของจีนนั้นจะพุ่งแตะระดับมากกว่า130ล้านครั้งในปีนี้ในส่วนของรายงานการพัฒนาการท่องเที่ยวขาเข้าประเทศจีนบ่งชี้ให้เห็นว่านับตั้งแต่การท่องเที่ยวขาเข้าของจีนกลับมาเริ่มให้บริการอย่างเต็มรูปแบบในปี2566ยังคงเติบโตรวดเร็วอย่างต่อเนื่องครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นำสุริกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ